คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ห่วมกับมหาวิทยาลัยเซอุลสาธารณรัฐเกาหลีและกลุ่มอาสาสมัครลาวเกาหลีเพื่อการพัฒนาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีและการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลเพื่อประกอบส่วนเข้าในการเรียนการสอนในระยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19ในกรุงเขตภาคพื้นและสากลให้ดำเนินไปได้ตามปกติเห็นได้ว่าคะแนนการศึกษาของลาวเฮาได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยการนำใช้ระบบการเรียนออนไลน์หลายขึ้นสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีและการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลที่จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยเซอูลประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและกลุ่มอาสาสมัครลาวเกาหลีถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากบรรดานักศึกษาลาวเมื่อพวกเขาเจ้าได้ร่วมกันผลิตสื่อเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนลาวเฮาให้บรรดาประเทศเพื่อนมิตรได้รับรู้และเข้าใจหลายขึ้นสำหรับวิดีโอ VR เนาะที่พวกเฮาได้นำเสนอแม่นพวกเฮาแม่นได้สอบถามจากหมู่เกาหลีว่าถ้าพวกเจ้าแม่นได้มาเที่ยวอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเจ้าอยากเบิ่งหยังทางเกาหลีก็บอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมก่อนของคนลาวอยากรู้เกี่ยวกับว่าการดำรงชีวิตของคนลาวที่ว่าติดพันกับติดพันกับศาสนาเนาะติดพันกับความเชื่อต่างๆนี่เป็นแนวใดพวกเฮาก็เลยว่าโอ้ซั่นพวกเฮาอยากนำเสนอเกี่ยวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เกี่ยวกับหมู่พญานาคที่ว่าอยู่ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาก็เลยว่าได้นำเสนอวิดีโอนั้นขึ้นมาท่านยองฮงมินห้องหัวหน้าองค์การน้มดีเพื่อลาวให้ฮู้ว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีและการเรียนรู้ระหว่าง2มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งปฏิบัติมาแล้ว4ครั้งซึ่งนอนอยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฤดูฮ้อนของมหาวิทยาลัยเซอูลแต่ย้อนการระบาดของพยาธิโควิด-19ในปัจจุบันเฮ็ดให้กิจกรรมในปีนี้ได้จัดตั้งผ่านระบบทางไกลโดยการให้นักศึกษาผลิตวิดีโอสั้นและเบิ่งผ่านแว่น VR ซึ่งจะเฮ็ดให้นักศึกษาเห็นภาพเสมือนจริงว่าตนเองกำลังไปเยี่ยมยามประเทศของเพื่อนอยู่การเรียนการสอนที่ให้โอกาสนักศึกษาร่วมปฏิบัติตัวจริงได้กลายเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ช่วยให้ครูอาจารย์สามารถจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรการเรียนในยุคแห่งการเสื่อมยงสากลกิจกรรมตัวนี้จุดประสงค์หลักๆก็คือจะสร้างความเสื่อมยงเนาะระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ลาวเองเนาะร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์เซอุลเนาะแล้วก็มีกิจกรรมย่อยเข้าไปคือช่วยเหลือสังคมเนาะรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาครูอาจารย์เนาะระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็สุมสนของแต่ละกิจกรรมจะโฟกัสไปเนาะโดยเฉพาะแม่นโรงเรียนมัธยมเนาะที่พวกเราจะลงไปเฮ็ดกิจกรรมโดยตรงเนาะนอกจากที่พวกเราเฮ็ดอยู่กับมหาวิทยาลัยแล้วถึงว่าระยะห่างและการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19จะเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฤดูฮ้อนระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์และมหาวิทยาลัยเซอูลประเทศสาธารณรัฐเกาหลีแต่ผ่านการนำใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลได้ช่วยยกระดับความรู้ให้บรรดานักศึกษาเว้ารวมว่าเฉพาะแม่นเป็นเวทีให้พวกเขาเจ้าได้เรียนรู้การแสดงออกและมีการปฏิบัติตัวจริงเฮ็ดเวียกเป็นหมู่คณะช่วยให้แขนงการศึกษาของลาวเฮาก้าวเข้าสู่การปฏิบัติตัวจริงไปพร้อมกับการเรียนรู้ในห้องเรียน